ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงพระสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเจอกันนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปที่เราคุยกันเรื่องของสัญญาสัญญาเนี่ยมันคือความจำเมื่อปีที่แล้ววันนี้ตอนนั้นตัวเองมาบรรยายวันนี้ที่นี่เหมือนกันเมื่อปีที่แล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผู้มีพระคุณหรือพ่อหรือตัวเองเรียกว่าป่าเสียชีวิตจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยก็บรรยายวันที่พ่อเสียชีวิตเนี่ยก็บรรยายคืนนั้นทั้งคืนไม่ได้นอนเลยนะไม่ได้นอนเพราะว่ากว่าที่ท่านจะเสียเนี่ยประมาณเกือบเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งล่วงหน้านั้นก็ไปนอนอยู่กับท่านสามคืนเช้ามาก็มาจัดรายการวิทยุมาเข้าขัวแล้วก็มาอยู่ที่วัดนี่แหละเราสายๆก็ออกไปเฝ้าต่อแล้วกลางคืนก็กลับมาถ้ามีบรรยายบรรยายเสร็จก็กลับไปต่อวันนั้นก่อนคืนที่จะบรรยายเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่เรียกว่ามันเหมือนกับเรามีสติกำลังจะเล่านะคะเหมือนกับเรามีสติตลอดเวลาพยายามที่จะเรียบเรียงสติให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าพ่อเรากำลังจะเสียแล้วคืนวันนั้นท่านก็เสียจากไปทุกขณะทุกเวลาทุกนาทีที่ใช้ชีวิตร่วมกันกับท่านขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีค่ามากยิ่งเวลามันเหมือนจะถอยหลังลมหายใจของพ่อเนี่ยมันจะลดลงเนี่ยเบาลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าเวลามันเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงถามกับตัวเองว่ายังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้พูดอะไรทำให้ดีที่สุดเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยการติดต่อระหว่างเรากับท่านเนี่ยมันไม่แน่นอนละแล้วท่านก็จากไปประมาณเที่ยงคืน55นาทีพอจากไปเสร็จปุ๊บก็มีสติอยู่เพราะว่าบอกกับตัวเองต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาสติคือความเข้มแข็งของใจมันเป็นกุศลสามารถที่จะดึงสิ่งต่างๆมาได้เราจะต้องมีทั้งแม่ที่ผูกพันอยู่กับป่าน้องชายน้าสาววันนั้นกลับมาพอพ่อเสียก็โทรศัพท์มาหาท่านพระอาจารย์เลยว่าตอนนี้พ่อเสียไปละจะทำยังไงต่อทายกทองคิดก็มาตอนตีสามมาเจอกันที่วัดคุยกันเบื้องต้นว่าจะเอาศพร่างของป๋าไปไว้ที่ไหนดีก็มีการคิดหลายทางทางญาติพี่น้องเองเนี่ยตอนนั้นก็อยากให้ไปกรุงเทพเพราะบ้านเป็นคนกรุงเทพแต่เราเองก็เอาป๋ามาอยู่เป็นปีแล้วเราก็ไม่สะดวกแล้วล่ะถ้าไปก็ได้ขนเสื้อผ้าอะไรไปมันก็ไม่สะดวกเจ
จะไปวัดทับคล้ายหรือก็มีสอนกรรมฐานอยู่คอร์สเข้มต้องบรรยายต้องดูแลโยคีไม่เหมือนปีนี้ปีนี้สะดวกกว่าขออนุญาตโยคีแล้วไม่ต้องมาร่วมเท่าไหร่ทำงานอย่างอื่นอยู่ก็มาบรรยายแล้วก็ดูแลสบายๆเพราะว่าโยคีที่ปฏิบัติอยู่ก็เป็นคนที่ปฏิบัติกันดีอยู่แล้วพอสรุปกันได้ว่าที่นี่แหละวัดภูจวงจัดแต่จะขึ้นไปข้างบนมันก็ไม่สะดวกแม่ก็ขึ้นไม่ได้ส่วนจะอยู่ตรงไหนหาที่ตารานี้ก็โยคีปฏิบัติอยู่ก็เลยพระอาจารย์ก็ทำศาลาข้างนอกเสร็จพอดีค่ะพอดีเลยนะเพิ่งทำเสร็จวันสองวันด้วยนะตั้งศพป่าหน้าวัดใช้ศาลาหน้าวัดเป็นที่ตั้งศาลาโล่งๆคิดไม่ออกตอนนั้นคิดไม่ออกว่าจะไปยังไงต่องงงานศพก็ไม่เคยจัดแต่งานบุญจัดทัพป่ากฐินจัดแต่ถวายเทียนเก้าวัดจัดแต่คอร์สเข้มจัดแต่ฉลองพัดฉลองนู่นฉลองนี่มีแต่งานมงคลทั้งนั้นเลยจัดมาตลอดชีวิตว่าไม่เคยจัดก็เคยอยู่เหมือนกันแต่ก็มีงานที่ก่อนล่วงหน้านี้ปีหนึ่งเนี่ยโยมพ่อท่านพระอาจารย์ก็เสียชีวิตเหมือนกันไล่เรียกกันไม่กี่วันจัดที่นี่ท่านก็ไม่ใส่โลงด้วยซ้ำแล้วก็สวดคืนเดียวแล้วก็เผาเลยมันก็เร็วทำให้งานมันก็ไม่คือเรายังไม่ได้เรียนรู้ค่ะงานมันจบแล้วแต่นี่งาน4คืนที่เราตรงนี้เรียบเรียงเหตุการณ์ว่าจัดงานทั้งวันเลยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเต็นท์ดอกไม้เรื่องอะไรจนได้ลืมกินข้าวพี่ต๋อมนะคะพี่ต๋อมมาอยู่พอดีมาเยี่ยมป่าเลยได้ภาพถ่ายมาเพราะพี่ต๋อมแอบถ่ายให้ก็ยังดีใจว่ายังได้ภาพถ่ายกับป๋าวันสุดท้ายพี่ต๋อมบอกว่าไปซื้อดอกไม้กันไม่มีหัวสมองจะทำอะไรคิดไม่ออกใครเอายังไงเอาหมดเลยค่ะอาจารย์เอาดอกไม้เอาดอกไม้ไปซื้อดอกไม้ขับรถไปเองพี่ต๋อมบอกพี่ลืมกินน้ำเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเราก็ลืมกินน้ำเหมือนกันพอนึกอีกทีหนึ่งเฮ้ยข้าวก็ไม่ได้กินไม่ใช่น้ำนะข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยข้าวก็ไม่ได้กินพี่หนูยังไม่ได้กินข้าวเลยลืมกินข้าวก็ไปกินข้าวแวะซื้อดอกไม้ทำนู่นทำนี่จนสวดค่ะคืนแรกทุลักทุเลนิดนึงเพราะอย่างที่ได้บอกว่างานศพก็ไม่ค่อยได้ไปด้วยนะงานศพก็ไม่ค่อยได้ไปเพราะคิดว่างานศพเนี่ยมันเป็นงานที่คนเขาตายแล้วตอนที่เราอยู่เนี่ยเราทำให้ดีที่สุดกับเขาตัวเองเป็นคนคิดอย่างนั้นอยู่แล้วตอนอยู่เนี่ยทำให้ดีที่สุดเมื่อก่อนคนก็จะสงสัยว่าทำไมสนิทกับคนนั้นสนิทกับคนนี้แล้วเราไม่ไปงานศพเขามีความคิดแบบนี้คือคนส่วนใหญ่ชอบมางานศพกันตอนอยู่ไม่ค่อยรักกันหรอกพอตายแล้วก็มาคิดอย่างนั้นแต่เราเนี่ยมีความคิดไม่เหมือนคนอื่นมีความคิดว่าตอนที่อยู่เนี่ยทำให้ดีที่สุดถ้าตายแล้วก็แล้วไปถึงมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นค่ะพอมาวันงานศพของป่าจริงๆตัวเองก็ไม่เคยไปงานศพเท่าไหร่ด้วยนะก็ยิ่งจำเหตุการณ์ของงานศพไม่ได้เลยว่าพิธีกรรมมันเป็นยังไงแต่พอมีงานศพเข้ามาญาติโยมวัดแถวๆเนี้ยเจ้าวาดต่างๆไม่คิดไม่ถึงอ่ะว่าจะมีคนมากันเยอะแยะไปหมดใจมันก็ชื้นขึ้นมาใจมันก็ชื้นขึ้นมาทั้งที่เราบอกนะตอนที่ประกาศอยู่เนี่ยวันที่บรรยายอยู่ที่นี่เนี่ยยายก็อยู่ยายสีดาก็อยู่ไม่เป็นอะไรเลยไม่ใช่วัน
ใจดีบอกแบบนั้นบอกแบบนั้นว่าใจเราเนี่ยดีสบายทำใจได้มีญาติโยมมากันเยอะแยะก็ยังยิ้มได้ทำตัวปกตินะคะไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีคนมากันเต็มไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยค่ะแต่พอถึงเวลาเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็จะจัดเวลาไว้ถึง2 ทุ่มบรรยายเลยนะคะพอพระลงปุ๊บเนี่ยวิ่งมาที่นี่ค่ะศาลานี้มาบรรยายงานวันนั้นจําได้เลยว่าเหตุการณ์วันนั้นไม่ลืมเลยเป็นวันที่พ่อเสียแล้วก็ไม่ได้นอนค่ะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยพูดออกจัดรายการวิทยุพูดในลานธรรมเนี่ยก็จะมีความสุขมากว่าเราเนี่ยทำใจได้เชื่อไหมคะว่าเวลาผ่านไปเกือบปีไม่ชีอ้วนเวลาผ่านไปเกือบปีสิ่งหนึ่งที่ได้ในงานศพก็คือต่อไปนี้ต้องไปงานต่อไปนี้ต้องไปงานเพราะว่าความรู้สึกของคนที่มาในงานเราเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันมีค่ากับญาติมากกว่าแต่เราไม่ได้คิดถึงญาติเลยค่ะเราไปคิดถึงคนที่เขาเสียว่าเรากับเขาทำดีที่สุดแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นมาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยคนมาในวันที่ยิ่งคนมาแรกเนี่ยจะมีความหมายมากเลยนะมันจะรู้สึกว่าโหเขามาได้ยังไงเนี่ยปกติชวนไปไหนไม่ค่อยไปเลยนะแต่พอเขามาได้เนี่ยเขามาเฉยเลยอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแล้วว่าเออเขามาให้เรามันจะรู้สึกว่าเออเชื่อไหมคะว่าที่จะพูดตรงเนี้ยหญิงอย่างที่อยากจะบอกลึกๆเสียใจไม่รู้ตัวเราใช้สมาธิเราใช้การอยู่กับปัจจุบันของเราเนี่ยอยู่จนจิตเนี่ยมันไม่หวนอดีตมันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานมันเยอะค่ะหลังจากที่พ่อเสียไปก็งานก็ยังเยอะอีกวันนี้เชื่อไหมคะว่า Facebook วันที่ประกาศว่าพ่อเสียเนี่ยมีคนคอมเมนต์มาทั้งหมด700 กว่าคน700 กว่าคอมเมนต์ไม่ได้ตามกลับไปอ่านหลังจากนั้นมางานข้างหน้าก็ไปเรื่อยเลยไปนู่นไปนี่ทำนู่นทำนี่กฐินต่างๆรอคอยมา1 ปีว่าจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์700 กว่าคนรอคอยให้โพสต์นั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คิดได้ตั้งสติได้ความรู้สึกของเราเนี่ยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วอะความรู้สึกเดิมๆที่เราเคยมีความกระตือรือร้นทำนู่นทำนี่ที่มันเป็นแนวสร้างสรรค์น่ะมันเพิ่งเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นปีนึงนะคะมันเพิ่งเกิดขึ้นมาแนวที่จะคิดสร้างสรรค์อยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันเป็นหน้าที่ทำก็ทำเต็มที่นะคะแต่เราไม่รู้ค่ะเราอยู่กับปัจจุบันของเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยซ่อนความทุกข์เอาไว้แต่พอไอ้ความคิดสร้างสรรค์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยด้วยจิตของเราเนี่ยที่เราปฏิบัติอยู่ตลอดดูจิตตัวเองตลอดอ้าวไอ้จิตดวงนี้มันกลับมาได้ยังไงไม่เคยมีมาเป็นปีเพิ่งรู้สึกว่ามันไม่เคยมีมาเป็นปีมันเพิ่งกลับมาพอมันกลับมาแล้วถึงจะรู้ตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยมีความเศร้าอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ตัวเองความสดชื่นความกระตือรือร้นต่างๆมันหายไปพร้อมกับวันนี้เมื่อปีที่แล้วมันกลับมามารู้สึกสดชื่นขึ้นมารู้สึกมีความหวังมารู้สึกมีอะไรต่ออะไรกลับมากำลังจะบอกว่าการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันช่วยให้เราไม่ทุกข์จริงๆแต่ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะทันอารมณ์ของเราได้เนี่ย
ถ้าเรามันเป็นสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันเฉยๆเนี่ยถ้ามันเป็นสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันเฉยๆเนี่ยพอสมาธิมันเสื่อมหรือการที่เราไม่หวนกลับไปอดีตได้มันก็จะไม่ทุกข์เนื่องไหมคะแต่พอจิตเนี่ยมันหวนไปอดีตปุ๊บเนี่ยมันจะทุกข์ทันทีแต่ถ้าเกิดปัญญามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ไอ้ตัวปัญญาที่ทันอารมณ์ตรงเนี้ยมันจะหวนไปอดีตมันก็ไม่เป็นไรละพอจิตเนี่ยมันหวนไปในอดีตเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรมันไปอนาคตมันก็ไม่เป็นไรมันโปร่งมันโปร่งกว่ากันมันรู้สึกดีกว่ากันการเจอวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีประโยชน์อยู่ตรงที่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถึงเราจะไม่ได้วิปัสสนาโดยตรงหรือทันอารมณ์โดยตรงเพียงแค่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์แต่เราสังเกตไหมคะว่าคนที่มีความทุกข์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปกับอดีตโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ชีอ้วนไปบ้างไหมวันนึงไปกี่ครั้งนั่นแหละค่ะมันไม่รู้ตัวจริงๆแล้วตัวเองก็ทุกข์นะตอนที่ขณะที่มันสูญเสียค่ะเพิ่งรู้ตัวว่าขณะที่สูญเสียอยู่เนี่ยมันทุกข์นะคะแต่ด้วยความที่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยงานเยอะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนรักงานทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยพยายามอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันมันไม่มีเวลาไปคิดถึงอดีตเนี่ยค่ะแต่พอมันว่างขึ้นมาที่ไรมันก็จะไม่มีอารมณ์มันเหมือนกับคนหมดอะไรตายอยากมันไม่มีอารมณ์ที่จะไปสร้างสรรค์อะไรความสดชื่นมันไม่มีแต่พอเหตุการณ์ผ่านไปเป็นปีเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีความสดชื่นขึ้นมามีความหวังมีเขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่ามันมีพลังขึ้นมาพอเรามีพลังขึ้นมาเราถึงรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีอะไรซ่อนอยู่เหมือนกันนะถ้ากำลังของเรามันอ่อนเนี่ยความพยายามที่ต่อเนื่องค่ะมันก็ค่อยๆขัดเกลาตัวนี้เหมือนกันเราไม่ได้ประหารความเศร้าโศกเราไม่ได้ประหารความสูญเสียที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยทันทีมันดับไม่ได้ไม่ใช่อ้วนแต่พอเรามีความพยายามต่อเนื่องเนี่ยใช้เวลาเกือบปีเลยนะเกือบปี11เดือนกับอีกหลายสัปดาห์ 2-3 สัปดาห์จนตอนเนี้ยกลับมาพูดที่เดิมแล้วว่ากลับไปดูเฟซบุ๊กเก่าเมื่อ10วันที่18ของเดือนเนี้ยวันเนี้ยก็บรรยายแต่ตอนนั้นเนี่ยเล่าทุกอย่างอย่างมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เศร้าโศกอะไรไม่ได้เสียใจอะไรแต่มันก็ไม่มีอาการเศร้านะทุกวันนี้คนก็ไม่เห็นอาการเศร้าอะไรแต่ลึกๆไม่รู้จะบอกว่ายังไงลึกจนคนอื่นดูไม่ออกมันขาดความกระตือรือร้นมันไม่มีความสดชื่นมันขาดความสดชื่นมานานพอสมควรแต่พอความเพียรที่มันทำต่อเนื่องจนมันเห็นจิตตัวเองมันหลุดออกจากความเศร้าหมองลึกๆในใจเมื่อวานซืนเราคุยกันเรื่องของสัญญาเนี่ยสังเกตไหมคะว่าพอเด็กๆตอบอะไรได้เนี่ยเราจะบอกว่าเก่งฉลาดเด็กตอบอะไรก็บอกเก่งฉลาดตลอดเลยฉลาดมีปัญญามากอย่างคนที่เรียนหนังสือเก่งๆแล้วไปสอบได้อะไรดีๆจากการใช้ความจำไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาอะไรก็แล้วแต่อย่างแพทย์อย่างเงี้ยจะบอกเขาจำอย่างเดียวเขาก็ไม่ยอมนะเขาบอกเขาเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจเขาจะรักษาโรคเราได้ยังไงอะวิศวะเขาก็ไม่ได้จำอย่างเดียวเขาก็บอกเขาเข้าใจ
ในสิ่งที่เขาเรียนไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องใช้ความจำก่อนแล้วก็ใช้ความเข้าใจใครจำแม่นใครจำแม่นแล้วเข้าใจด้วยก็จะเป็นคนฉลาดในเรื่องนั้นแต่ว่าความฉลาดในแต่ละเรื่องเนี่ยในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเราย้อนกลับไปที่เราคุยกันเมื่อวานซืนพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ฉลาดในครั้งที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเรียนจบเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรียนจบ18สาขาทุกด้านเลยพระโมคคัลลาพระสารีบุตรก็ฉลาดเรียนจนครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ไม่มีอะไรจะสอนไม่ใช่ไม่ฉลาดแต่ไอความเข้าใจจากอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆที่เข้าใจอ่ะมันไม่ได้เรียนรู้จิตใจหรือรูปกับนามพอวันหนึ่งเนี่ยเราเอาความจำของเราที่เคยเรียนวิชาต่างๆทางโลกของเราเนี่ยมาใช้กับชีวิตเนี่ยมันจึงหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่เก่งๆเรียนเก่งๆความจำดีๆเนี่ยหลายคนก็นอนร้องไห้หลายคนก็ยังฆ่าตัวตายเพราะว่าความฉลาดอันนั้นน่ะบางทีเนี่ยมันกลับกลายเป็นอัตตาตัวตนมันกลับกลายเป็นอีโก้ที่ไม่สามารถที่จะยอมอะไรกับใครได้หนักกว่าเดิมทุกข์กว่าเดิมทุกข์หนักกว่าเดิมเพราะว่าความจำที่เก่งๆแล้วคนบอกว่าเราฉลาดแต่เราไม่สามารถเห็นไอ้ตัวตัณหากิเลสในตัวของเราได้ว่าเรากำลังมีความหลงตัวเองไอ้กิเลสความหลงตัวเองอัตตาตัวตนพวกเนี้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นสัญญาเนี่ยมันจึงไม่ใช่ตัวปัญญาแต่สัญญามันมีประโยชน์พอเรามีความจำอย่างเมื่อวานซืนเมื่อคืนได้คุยกับศิษย์กรรมฐานอยู่ท่านหนึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ก็เลยคุยกันว่าก็ให้ท่านเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเยอะให้ใส่บาตรทำบุญฟังเทศอะไรเงี้ยหลายคนก็บอกว่าอ้าวอาจารย์ก็ท่านจำไม่ได้อะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเข้าใจเรื่องของจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาจะเก็บบุญกับบาปเอาไว้เก็บเขาไม่ได้ใช้สัญญาเก็บนะคะสัญญามันเป็นความจำทำหน้าที่จำแต่ทีนี้เนี่ยไอตอนเก็บเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของวิบากคนละอันกันไม่อย่างนั้นคนทำความชั่วก็ลืมก็ไม่ต้องรับกรรมชั่วสิจริงไหมไม่ชี้ว่าถ้าคนทำกรรมชั่วทำกรรมไม่ดีอะแล้วความจำเสื่อมก็แสดงว่ากรรมนั้นก็ไม่อยู่กับคนนั้นนะสิแล้วคนทำกรรมดีจำความดีไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่กับบุญนั้นน่ะสิคนละส่วนกันนะเราสับสนกันเรื่องของบุญกับบาปกับกรรมทีนี้เนี่ยไอ้ตัวเจตไอ้ตัวสัญญาเนี่ยที่มันอยู่ในความจำของเราเนี่ยมันมีผลเฉยถ้าเราเอามันมาใช้อย่างคนที่เรียนเก่งๆเขาเอาสัญญาของเขาเนี่ยมาใช้เป็นเช่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจำได้ว่าอาจารย์พูดว่าอะไรบ้างแล้วเขาก็ทำเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไปเปิดคอร์สเนี่ย
ในคอร์สนี่จะส่วนใหญ่จะมีคนในโรงพยาบาลนั้นเลยหมอพยาบาลมาเข้าคอร์สเขาฟังนิดเดียวเข้าใจคำถามของเขาเนี่ยเหมือนกับคนเข้าคอร์สมาแล้ว5 ปีเขาฟังแล้วเขาเข้าใจทำยังไงเนี่ยตอนเขาเรียนเนี่ยเขาทำตามครูสอนทำตามอาจารย์สอนทุกอย่างโดยนิสัยที่ทำตามทุกอย่างเนี่ยพอเขามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็มีนิสัยนั้นติดมาพอเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็จึงทำตามทุกอย่างตามนิสัยนั้นของเขาแต่คนบางคนเนี่ยนิสัยเข้าใจว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนมั่นใจตัวเองเราเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์บางคนยิ่งพวกที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยกลัวที่สุดเลยมันจะสร้างสรรค์ตลอดเวลาไม่ยอมทำตามพวกความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะสร้างสรรค์แม้กระทั่งวิปัสสนากรรมฐานบอกให้ทำแบบนี้นะเอาแบบนี้ดีกว่าทำแบบนี้นะเอาอย่างนั้นดีกว่ามันสร้างสรรค์ผิดเรื่องผิดราวสร้างสรรค์เกินบอกแบบนี้เอาแบบนั้นแบบนั้นเอาอย่างนี้ท่านเจ้าคุณละแบบอ่ะตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วท่านเจ้าคุณละแบบท่านพระธรรมดิลกเพื่อนเทพดิลกไม่แน่ใจนะครับว่าท่านขึ้นชั้นไหนท่านเจ้าคุณละแบบท่านเคยอธิบายเรื่องของการปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าให้เหมือนกับหนังจีนที่จะต้องผ่านค่ายกลคนที่เขาเคยผ่านค่ายกลมาแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าตรงไหนมันอันตรายตรงไหนมันไม่อันตรายเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์กระโดดเราก็ต้องกระโดดเราจะมาทางนี้ดีกว่าไม่ได้เขารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันมีปัญหาถ้าอาจารย์มุดก็ต้องมุดคือก้าวไปยังไงต้องก้าวตามแบบนั้นเลยมันถึงจะปลอดภัยก็คือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพระไตรปิฎกว่ายังไงอาจารย์ว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องว่าอย่างนั้นจะมาอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างอาจารย์ที่เขาสอนอย่างที่พระอาจารย์บรรยายเมื่อคืนว่าพระพุทธเจ้าจะเลือกแสดงธรรมเฉพาะคนที่ควรแสดงเท่านั้นทำไมถึงต้องเลือกคนที่ควรแสดงเท่านั้นเพราะว่ามันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยอย่าลืมนะคะว่าอาจารย์ที่สอนกรรมฐานเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินเดือนนะเอาหัวใจเนี่ยสอนเพื่อให้คนที่ปฏิบัติเนี่ยได้รับกับความสุขที่ตัวเองเนี่ยเคยทำมาได้แค่ไหนก็เอาเท่าเต็มกำลังแหละถ้าโยคีปฏิบัติไม่ได้หรือเราสอนไม่ได้แล้วเนี่ยโยคีเก่งเกินไปแล้วเนี่ยสภาวะเกินอาจารย์ไปแล้วเนี่ยสำนักใหญ่ๆครูบาอาจารย์ที่ท่านรองรับยังมีอยู่จะพาส่งขึ้นรถไปเลยเอาไปส่งถึงที่เลยไม่ต้องกลัวเพราะว่าโดยธรรมชาติของผู้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหรือสำนักปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยเราไม่ใช่เป็นร้านค้าเราไม่ใช่เป็นโรงหนังเราไม่ได้เป็นภัตตาคารหรือเป็นสถานที่บันเทิงต่างๆที่เราจะต้องห่วงลูกค้าเอาไว้สิ่งที่เราต้องการก็คือผู้ที่มาเนี่ยจะต้องเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกันตรงนี้อย่างบางทีเนี่ยลูกศิษย์บางทีบางวัดเนี่ยวัดนี้ไปวัดนั้นไปแล้วรู้สิวัดนี้พระอาจารย์ท่านดึงไปเอาโยมวัดนั้นไปเอาโยมวัดนี้ไปมันฟังแล้วมันเหมือนกับธุรกิจดึงมวลชนกัน
แย่งเงินแย่งอะไรกันแบบเนี้ยมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าที่วัดภูจวงเราไม่เป็นเราไม่ได้กลัวการถูกแย่งมวลชนเลยใครจะไปไหนมาไหนในอิสระเสรีแต่มีแต่ว่าโยคีเองจะคิดเองเท่านั้นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะว่าว่าไปนั่นมาไปนี้มาสังเกตไหมคะคนมาวัดภูจวงเนี่ยจะมาไหนไปไหนไม่มีปัญหาเพราะว่าทั้งท่านอาจารย์ใหญ่เองเนี่ยหรืออาจารย์ธรรมบุรีเองเนี่ยชอบให้คนศึกษาไปมากๆเลยยิ่งดีไปแต่ไปแล้วไม่ใช่ฟุ้งกลับมาไปได้ความรู้กลับมาไปปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไปทั่วเหมือนกันมันบังคับกันไม่ได้จะมาเอ้ยที่นี่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปที่ไหนไม่เป็นไรคนเก่าไปคนใหม่มาคนนู้นไปคนนี้มามันเป็นที่ปฏิบัติธรรมไม่มีใครมาก็ปฏิบัติเองกันเท่านั้นแหละสบายใช่ไหมยายไม่มีใครมาก็ปฏิบัติเองเราไม่ได้หวังว่าเราจะได้รายได้อะไรจากโยคีที่วัดภูจวงเนี่ยโยคีมาอยู่เนี่ยก็ไม่ได้คิดจะเอาอะไรจากโยคีมีแต่ว่าจะหาอะไรมาเลี้ยงโยคีดีจะดูแลโยคียังไงมากกว่าได้ซ้ำนะคะทีนี้การปฏิบัติของเราเนี่ยความเข้าใจของเราในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของขันห้ามันต้องใช้ความจำเบื้องต้นก่อนมันต้องจำแต่มันจำอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องใช้ความเพียรตามรู้เขาขันห้าเนี่ยมีอะไรบ้างขันห้าในมีรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเหมือนกับเป็นทฤษฎีที่ทุกคนไม่อยากฟังแต่มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับถ้าเป็นวิศวะเป็นแพทย์หรือเป็นกุ๊กเชฟทำอาหารหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการมีความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันต้องรู้จากสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องเข้าถึงแต่ถ้าเกิดโยคีปฏิเสธในการเรียนรู้ขันห้าหรือไม่พยายามที่จะเข้าใจขันห้าแล้วเราต้องทำยังไงกับขันห้ามันจะไปต่อไม่ได้อย่างเช่นรูปเนี่ยอะละรูปเนี่ยก็คือร่างกายของเราเอาแบบหยาบสุดเลยนะคะหยาบสุดคือไม่ละเอียดอะตรงข้ามกันละเอียดคือร่างกายของเรารูปเราจะต้องตามดูเนี่ยรูปเราดูนะคะว่าเราทำถูกจริงๆหรือเปล่าตามดูอย่างเช่นตอนที่เราเดินอยู่เนี่ยดูเท้าของเราในการก้าวไปยกย่างเหยียบสังเกตคือใส่ใจมีอาการตึงอาการหย่อนอาการร้อนอาการเย็นต่างๆเกิดขึ้นไหมเหยียบไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวถ้ามันเกิดเวทนาขึ้นมาวิธีการในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือเอาสติไปรู้ที่เวทนาเลยทันทีแต่ตอนเดินส่วนใหญ่ก็จะสับสนจะยากเพราะว่าเวทนามันเกิดปุ๊บมันจะทันทีเลยไม่ได้ว่าขามันยังเดินอยู่ใช่ไหมคะก็เอาขาวางธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเกิดมันไวมากๆมันจะแตะทันเลยค่ะเมื่อเวทนาเกิดสุขทุกข์เฉยๆปุ๊บแล้วก็ไปต่อถ้าเกิดจิตคิดนึกเป็นความจำเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยไอ้ความจำกับไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันทำงานด้วยกัน
ถ้าเราจำในอดีตที่ผ่านมาได้นะมันก็ต้องใช้ความจำแล้วก็ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเป็นความคิดขึ้นมามันจะรู้ว่านี่คืออะไรอ่ะเครื่องหมายอ่ะความจำแม้กระทั่งเรารู้ว่าสิ่งเนี้ยมันคือโกรธสิ่งนี้มันคือรักสิ่งนี้มันคือเกลียดมันคืออะไรเนี่ยมันก็คือความจำแต่มันมีลักษณะเป็นอย่างไรเนี่ยอารมณ์ของมันเนี่ยสภาวะของมันเป็นยังไงเนี่ยไอ้ตัวที่มันรู้เนี่ยมันคือตัววิญญาณคืออะไรเป็นอย่างไรเราต้องทันที่จะกำหนดอะถ้ามันไม่ทันก็ต้องขยันอะเราเอาจิตตามดูเนี่ยเหนื่อยไม่เหนื่อยไหมชีเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมแต่สังเกตไหมครับว่าเราจะขี้เกียจทำเราจะเลือกกำหนดในสิ่งที่เราอยากจะกำหนดไงพอเราปฏิบัติทำไปนานๆเข้าเนี่ยเราก็จะรู้สึกท้อแท้เหมือนเราปฏิบัติเนี่ยไม่ได้อะไรมันจะเป็นไปได้ไหมไม่ฉี่อ้วนว่ามันจะได้อะไรถ้ามันไม่ถูกวิธีได้ได้สำหรับยายได้มากเลยแหละไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยนะได้อะไรมั่งทีนี้เราก็ต้องดูว่าจุดหมายของเราในการปฏิบัติเนี่ยจุดหมายสูงสุดของวิปัสสนากรรมฐานมันคือปัญญาใช่ไหมคะไอ้การที่เราเอาสติไปรู้ในขันธ์5เนี่ยแล้วทันเนี่ยเขาเรียกปัญญาทันเหมือนกับทางโลกที่เขาเรียนหนังสือกันน่ะแล้วเขาเอาสมาธิของเขาเนี่ยเอาสติของเขาก็มีสติไปรู้ในสิ่งที่เขาต้องการเรียนน่ะเขาก็เกิดความเข้าใจแต่ความเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในการดับทุกข์บางทีเนี่ยมันยิ่งเข้าใจแล้วเนี่ยมันยิ่งอาจจะเกิดทุกข์ขึ้นมาอีกพอเข้าใจปุ๊บก็เกิดความโลภขึ้นมาเหมือนบางทีเนี่ยเราทำอะไรสำเร็จบางอย่างเนี่ยเราอยากดังขึ้นมาละอยากจะมีชื่อเสียงขึ้นมาละมันไม่ได้คลายค่ะแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอมันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยปัญญาจะมีลักษณะอยู่อย่างนึงคือมันจะคลายออกจากความกำหนัดความยินดีต่างๆถ้าเกิดว่ามันไม่คลายเนี่ยออกจากความกำหนัดออกจากความโลภออกจากความหลงเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ปัญญาความสดชื่นเนี่ยมันมีอยู่จริงแต่ความสดชื่นที่เกิดขึ้นจากปัญญาเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ตัวปรุงแต่งมันจะสดชื่นเพราะว่ามันไม่มีกิเลสหรือไม่มีตัณหามันจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นความสุขที่เกิดขึ้นจากฌานเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นจากฌานเนี่ยอย่างที่ตัวเองบรรยายไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงว่าตอนที่ปาดเสียไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเพราะเราอยู่กับอารมณ์ฌานนะจริงๆแล้วที่มันเป็นสมาธิอยู่กับปัจจุบันแต่พอมันหวนดีดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาแล้วความรู้สึกแป๊บหนึ่งก็จะแต่ด้วยความที่เราชำนาญอยู่กับปัจจุบันไงเราหลบอารมณ์เป็นเราก็เลยอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆพออารมณ์มันเริ่มจะเป็นอะไรขึ้นมาเราก็มาอยู่ปัจจุบันกับงานเรามันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากจนมันบ่อยๆเข้าอ่ะเราก็ไม่ได้ทำความชำนาญไม่ได้พยายามที่จะไม่ได้พยายามที่ทำความเพียรเพื่อที่จะดับไอ้ตรงนี้นะแต่ไอ้ความเพียรที่มันทำต่อเนื่องอะต่อเนื่องเนี่ยใช้เวลาเป็นปีในการดูเขาอะมันกลับเกิดปัญญาขึ้นมาเองมันกลับเกิดปัญญาขึ้นมาเองเห็น
มันเห็นขึ้นมาซะอย่างนั้นอยู่ดีๆมันก็เห็นขึ้นมาจากการเห็นนั่นแหละรู้สึกได้ทันทีเลยว่าอ๋อมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเอาสติเนี่ยตามรู้ตามดูเนี่ยทุกวันทุกวันของเราเนี่ยต้องบอกว่าโยคีทุกๆท่านเนี่ยกำลังทำความเพียรที่ไม่ได้สูญเสียอะไรไม่ได้สูญเปล่าปัญหาคือเราไม่พอใจในสิ่งที่เราได้เฉยเราไม่ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นแต่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยที่เอาตัวอย่างมายกเนี่ยมันมีความภูมิใจซ่อนอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวปัญหาก็คือมันภูมิใจมันได้แค่นั้นนะคะมันภูมิใจทั้งที่มันได้ไม่ดีนะที่ได้มาผ่านมา1ปีเนี่ยมันไม่ได้ดีนะคะมันอยู่กับปัจจุบันก็จริงอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ดีแต่เราพอใจอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบนี้เราไม่ได้อ่ะพอไอ้ความพอใจเนี่ยมันสะสมกับการปฏิบัติเนี่ยมันก็เกิดกำลังขึ้นมามันไม่บั่นทอนความพอใจเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นกับสิ่งไหนก็แล้วแต่หัวใจของเราเนี่ยมันจะไม่ทุกข์เคยได้ยินคำว่ากุศลเป็นชื่อของความสุขใช่ไหมไม่ชีอ้วนได้ยินไหมได้ยินบ่อยใช่ไหมหลวงพี่ได้ยินบ่อยไหมคะกุศลเป็นชื่อของความสุขแล้วตอนนี้แม่ชีกำลังทำกุศลกันอยู่หรือเปล่าคะมีความสุขไหมกำลังจะอธิบายเรื่องนี้แหละเคยพูดคำว่าไม่ไหวบ้างไหมคนสุขพูดคำว่าไม่ไหวได้เหรอสุขแล้วก็ไม่ถอยด้วยไม่ไหวนะไม่ถอยกับไม่ไหวเหมือนกันไหมไม่ถอยแล้วเคยพูดคำว่าสู้ไหมเคยพูดคำว่าสู้ไหมสู้เคยพูดไหมพูดทุกวันแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ต้องสู้ไงแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เราสู้อยู่ถูกไหมเรากำลังสู้อยู่กับอะไรสู้กับกิเลสตัวเองแต่ถ้าเราสู้ก็แสดงว่าเราต้องมีความทุกข์ซ่อนอยู่ถูกไหมถูกไหมกำลังจะดึงตรงนี้ออกมาพูดกันว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความพอใจตลอดเวลาเลยนะกับการปฏิบัติเนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุขความพอใจในการปฏิบัติเป็นชื่อของบุญไม่ว่าสภาวะนั้นน่ะมันจะทรมานขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็จะมีความสุขแต่ความสุขที่นี้ไม่ได้หมายถึงมันไม่เจ็บนะแม่ชีแต่ความสุขในที่นี้หมายถึงว่าเรามีความสุขกับจุดหมายของเราเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเนี่ยพยายามที่จะทำอย่างเช่นเรามาปฏิบัติอยู่ในพรรษาเนี่ยบางทีเนี่ยหรือคนที่อยู่ตามวัดต่างๆไปจำพรรษาตามวัดเนี่ยหลายคนชอบบอกว่าบุญเป็นชื่อของความสุขซึ่งตัวเองเคยสงสัยคำนี้เหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยไปวัดไปปฏิบัติธรรมบุญเป็นชื่อของความสุขแล้วเรามาทำบุญทำไมเราไม่สุขทำบุญทำไมมันไม่สุขมีคำถามจริงไหมไม่สิวันความน้อยอกน้อยใจความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจทั้งหลายมันก็คือทุกข์นั่นแหละชื่อมันก็บอกแล้วความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์ความคับแค้นใจเป็นทุกข์สรุปเราพ้นทุกข์ไหมไม่พ้นคำว่าอยู่เหนือทุกข์ของพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันคือสภาวะของจิตที่อยู่เหนือความทุกข์อย่างเช่นความไม่สบายกายด้วยนะป
บางคนปฏิบัติธรรมมานานแสนนานบอกว่าใจเนี่ยเป็นสุขดียกเว้นแต่กายนี่แหละมันไม่สุขมันทุกข์ก็แสดงว่ามันก็ยังไม่พ้นอยู่ดียังไม่รู้เลยใช่ไหมกายเนี่ยมันทุกข์เนี่ยถ้ากายมันสุขวันนี้มันสบายไปแล้วก็ยังก็แสดงว่าทุกข์ทางกายอยู่อาศัยไม้แล้วนะคะก็คือเอาตามกำลังเอาสภาวะเป็นหลักนะคะอย่าเอาท่าทางเป็นหลักอย่างเมื่ออย่างคอร์สบางคอร์สเนี่ยยังไม่ชีโนงเนี่ยมานะแกไม่มีขาใช่ไหมคะแกพิการเราก็ต้องเอาสภาวะที่มันเป็นหลักเนี่ยมากำหนดไม่ใช่ว่าอาจารย์สั่งให้ทำแบบนี้ก็ต้องทำให้มันได้อะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรที่มันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูที่ว่าความบุญเป็นชื่อของความสุขคือตอนในขณะที่เรากำลังต่อสู้กับกิเลสเนี่ยมันไม่มีใครมีความสุขหรอกกำลังจะบอกแบบนั้นหลายคนสับสนนะคะสับสนอยู่ว่าทำไมเรามาอยู่วัดบางทีเราไม่สุขกิเลสมันโดนต่อสู้ซะขนาดนั้นมันก็ต้องสู้อยู่แล้วใครจะเอาความสุขมาจากไหนอ่ะกิเลสที่เราเคยชินเคยคุ้นเคยอยากเคยมีเคยเป็นอ่ะมันถูกฝืนอยู่หมดเลยถ้าจิตของเราเนี่ยมันหลุดไปสู่ความเคยชินของเราเนี่ยเราจะหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยไปอยู่ที่ความพอใจหรือฉันทะเนี่ยมันจะอยู่ได้ทันทีเลยนะอยู่ได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นคำว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่บุญเองเนี่ยต้องประหารกิเลสไงอย่าไปเอาความสุขตอนประหารกิเลสอย่าไปเอาความสดชื่นอย่าตีความหมายคำว่าสุขคือความสดชื่นถ้าใครเอาความสดชื่นมาเป็นความหมายของความสุขคุณจะไม่ได้มีทางพบกับความสุขอีกต่อไปแต่ถ้าเกิดความหมายของความสุขก็คือความไม่มีทุกข์คุณจะได้พบกับความสุขตลอดเวลามันไม่เหมือนกันนะพี่จีจิตของเราที่มันไม่มีกิเลสเนี่ยลองคิดดูว่าหัวใจของคนที่ไม่มีความโลภอยู่เลยอ่ะจิตใจของคนที่ไม่มีความโกรธใครไม่มีความอิจฉาใครไม่มีความตนีจิตใจแบบเนี้ยมันจะสุขแค่ไหนหลายคนบอกว่าก็นึกไม่ออกว่ามันจะสุขแค่ไหนก็ลองถามตัวเองตอนที่เราเจอคนแล้วเราเกลียดสุขหรือทุกข์อะแล้ววันหนึ่งเราเกลียดคนกี่คนบางคอร์สเนี่ยคอร์สเข้มเนี่ยจริงๆแล้ววัดปูโจนจัดมาก็10 ปีแล้วนะ3 เดือนโยคีเกลียดกันยังมีเห็นหน้ากันแล้วก็แบบทรงอารมณ์เนี่ยโยคีเนี่ยไม่ชอบกันเขาก็ต้องเล่าให้เราฟังใช่ไหมคะอาจารย์ปฏิบัติไปเนี่ยพอเหลือไปเห็นไอ้คนที่เราเกลียดเนี่ยโทสะมันก็ขึ้นมาต้องกำหนดขนาดเป็นโยคีอยู่นะถามว่าโยคีที่เห็นคนอื่นแล้วเกิดโทสะบาปหรือไม่บาปบาปไหมไม่ชี้วันก็ต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เจ้าตัวโทสะที่มันเกิดขึ้นมาในขณะที่เราไปเจอคนอื่นเนี่ยเราสร้างขึ้นมาไหมคะเราสร้างขึ้นมาไหมมันอาจจะเป็นผลของสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตก็จริงแต่เราไม่ได้มีความพยายามให้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาเองความรักความเกลียดความชังความโลภความอิจฉาริษยาต่างๆเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาที่จิตของเราเนี่ยเราเคยสร้างมันเอาไว้เราก็เคยสะสมมันเอาไว้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาที่จิตของเรา
แล้วเรามีสติรู้มันนั่นเรียกว่าปัญญาไม่มีใครดีใจสักคนมีแต่คนเสียใจว่าทำยังไงดีจิตมันเป็นแบบนี้แปลกไหมอาจารย์ทำยังไงให้มันหายพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บก็จะพยายามทำให้มันหายไอ้ความอยากให้มันหายครั้งแรกความคิดที่อยากให้มันหายเนี่ยมันก็ดีอยู่นะมันเป็นความคิดที่ต้องการจะกำจัดกิเลสแต่พอมันอยากมากๆอยากจะเอาออกจากตัวไปเนี่ยมันกลายเป็นตัณหาแล้วพอตัณหามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดอุปทานขึ้นมาพออุปทานเกิดขึ้นมามันก็ทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานี่คือระบบการทำงานของจิตเลยนะคะแบบไม่ละเอียดนะเนี่ยไม่ใช่อ้วนไม่ละเอียดนะข้ามกระบวนการเยอะแยะไปหมดเลยไม่ได้เล่าเพราะไม่สามารถจะเล่ากระบวนการละเอียดได้เดี๋ยวมึน มันมีวิถีจิตจิตเนี่ยมีวิถีจิตขึ้นสู่อารมณ์บันทึกเป็นวิบากขึ้นสู่อารมณ์บันทึกเป็นวิบากวันๆนึงเนี่ยเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกันทั้งวันเลยมันขึ้นสู่อารมณ์ทั้งวันเลยค่ะแล้วก็กลับมาเป็นวิบากวิบากก็คืออะไรผลของกรรมใช่ไหมคะบันทึกมาเป็นกรรมแล้วก็เป็นวิบากส่งให้เราอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันส่งให้เราทุกอย่างอะเราเจอคนดีเจอคนไม่ดีเราเจอสถานการณ์ดีเจอสถานการณ์ไม่ดีเจอพายุเจอฝนเจอลมเจอแดดเจออะไรต่างๆเจออุทกภัยเจอวาตภัยไปเกิดในที่ลำบากภัยสงครามไปเกิดในที่สบายทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากจิตของเราทั้งนั้นเลยถ้าเราอยากจะทำเราอยากจะเจอสิ่งดีๆเนี่ยจิตของเรามันต้องดีมันมีผลของการกระทำหมดเลยเพราะฉะนั้นสมมติว่าโยคีเจอกันเนี่ยแล้วมันคือมีวิบากกรรมเก่าแหละมันมีของเก่าเขาเรียกสัญญาไงกับวิธีสัญญามันมีของเก่าที่เราเคยเกลียดกันไว้เคยด่ากันไว้เคยอะไรกันไว้พอมันเห็นหน้ากันปุ๊บเนี่ยเมื่อไรที่จิตของเราเนี่ยมันเกิดความโกรธขึ้นมาเรามีสติรู้เท่านั้นละพอละคือปัญญาเกิดขึ้นหนึ่งครั้งไม่ต้องไปอยากเขาหายแต่พอสติมันตามรู้อย่างต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยมันก็จะหายเองตามรู้บ่อยๆพอเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเราเจอคนที่เราไม่ชอบเราไม่ชอบคนกี่คนล่ะเยอะหรือน้อยบางคนบอกโลกนี้ไม่น่าอยู่แสดงว่าเกลียดคนเยอะเลยนะโลกนี้มันไม่น่าอยู่นี่เกลียดคนเยอะแล้วนะถ้าโลกนี้น่าอยู่แสดงว่ามีคนที่เรารักเยอะพอโลกนี้ไม่น่าอยู่ปุ๊บเนี่ยพอเราฝึกสติแบบเนี้ยเราทันอารมณ์เห็นจิตของเราขณะที่เห็นคนนี้แล้วเราเกลียดเห็นทันเห็นทันวันหนึ่งเนี่ยไอ้ความโกรธของเราเนี่ยมันลดลงลดลงลดลงนี่แหละเชื่อความสุขในพุทธศาสนาความสุขที่เราไม่ต้องไปโกรธใครคะเห็นไหมพอความโกรธมันน้อยลงเนี่ยเราก็เกิดความสุขละต้องไปบอกไหมว่าเธออย่าทำแบบนี้นะฉันไม่ชอบเธออย่าทำแบบนั้นนะฉันไม่ชอบเพราะคนบนเนี้ยทำแบบนี้ฉันจึงไม่ชอบอยู่อย่างนี้ตลอดเลยหรือเราไม่ชอบคนนิสัยแบบเนี้ยอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ชอบคนโกหกถ้าจับได้นี่นะแอบเกลียดเลยนะไม่ชอบคนโกหกคนโกหกก็คือคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่มีความเคารพแม้กระทั่งตัวเองอ่ะแล้วก็ดูถูกคนอื่นไม่ชอบแต่เดี๋ยวนี้เจอคนโกหกพอใครโกหกเราเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทำคือกลับมาหาตัวเองก่อนเลยเช็คหัวใจรู้ว่าเขาโกหกแล้วเราเกลียดไหมมันเขาโกหกเพราะว่าเขามีกิเลสเขาโกหกเพราะว่าเขากลัวภัยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เข้าใจในสิ่งที่เขาโกหกแต่ไม่ใช่รักนะคะแต่ก็ไม่เกลียดไปมาเนี่ยเรามีความสุขกว่าเดิมอีกเพราะเราไม่ต้องเกลียดใครความที่เราไม่เกลียดคนเนี่ยโลกน่าอยู่เกินครึ่งแล้วนะการที่เราไม่เกลียดใครได้สักคนหนึ่งเนี่ย
สิ่งที่จะทำได้ก็คือเราต้องฝึกสติทันอารมณ์พอดีว่าวันนี้มีญาติธรรมเข้ามาถามเรื่องนี้พอดีก็เลยออกมาบรรยายจิตที่มันเกลียดคนเนี่ยเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เนี่ยจริงมันเป็นจิตของเราเองนะถ้าเราทันจิตของเราในความเกลียดเนี่ยฝึกบ่อยๆเนี่ยความเกลียดมันเป็นเขาเรียกว่าปรมัตถธรรมคือโทสะถ้าวันหนึ่งเราทันอารมณ์โทสะที่มันเป็นปรมัตถธรรมอันนี้ได้บุคคลต่างๆที่ทำอะไรต่ออะไรแย่ๆไปหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งให้เราจำไว้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตัวค่ะเขาจะทำดีหรือทำชั่วกับเราขนาดไหนก็แล้วแต่หรือทำกับใครก็แล้วแต่เขาต้องรับผลกรรมอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปเกลียดเขาให้เราเนี่ยเสียความดีในใจแต่ถ้าเราเจอใครที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยให้เอาสติของเราเนี่ยเอาความไม่ดีของเขาเป็นที่ตั้งของการเจริญสติให้เราได้บุญเพิ่มขึ้นให้เราได้ฝึกฝนตัวเองดีกว่านะคะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วสำหรับการปฏิบัตินะคะก็รักษาความเพียรต่อเนื่องอย่าดูถูกความเพียรเล็กๆน้อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันมีกำลังเองนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วก็ขอบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ